ตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะฮะรู้สึกว่ามาตั้งแต่เมื่อคืนนี้สำหรับ P-Move นะฮะสำหรับ P-Move ก็คือกลุ่มขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมนะย่อมาก็ว่า P-Move เขาเคลื่อนขบวนนะครับจากทำเนียบไปอยู่ตอนแรกก็ไปที่ทำเนียบก่อนนะและล่าสุดนั้นก็ไปอยู่ที่หน้าบริเวณกระทรวงมหาดไทยนะครับมีประมาณสัก300คนนะครับ มาเรียกร้องให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนั้นได้แก้ปัญหาคนไทยไร้สัญชาติคนไทยพลัดถิ่นปัญหาที่ดินสาธารณประโยชน์โฉนดชุมชนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเช้าวันนี้การเคลื่อนไหวของกลุ่มนี้จะเป็นยังไงนะครับเราไปที่ผู้สื่อข่าวของเรานะครับคุณวชิรวิทย์เลิศบำรุงชัยนะครับเช้าวันนี้ที่หน้ากระทรวงมหาดไทยยังคงมีกลุ่มผู้ชุมนุมกลุ่ม P-Move นะครับเป็นการรวมตัวกันของภาคประชาสังคมที่มีปัญหาด้านสิทธิในหลายด้านนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นสิทธิในที่ดินทำกินแล้วก็สิทธิในเรื่องของสัญชาติมารอปักหลักอยู่ที่นี่เพราะว่าเมื่อวานนี้มีการพูดคุยเจรจาหารือแนวทางการแก้ปัญหาระหว่างกลุ่มประชาชนกับภาครัฐที่กระทรวงมหาดไทยไปแล้ว1รอบนะครับและวันนี้ในเวลา 10:00 นที่กำลังจะถึงนี้ทางภาคประชาสังคมกลุ่มนี้ก็จะได้เข้าไปเจรจากับทางกระทรวงมหาดไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับในปัญหา2เรื่องด้วยกันเรื่องแรกก็คือการใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์แล้วก็ที่ดินรกร้างว่างเปล่าที่มีชาวบ้านเข้าไปใช้ประโยชน์แล้วก็คิดว่ากลุ่มผู้ที่ยังไม่มีที่ดินทำกินน่าจะได้รับสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์จากที่ดินสาธารณะบริเวณนี้นะครับนี่คือเรื่องที่1ส่วนเรื่องที่2จะเป็นเรื่องสัญชาติแล้วก็เรื่องฟื้นฟูวิถีชีวิตของชาวเลในบริเวณภาคใต้นะครับ2เรื่องนี้ก็จะเป็น2เรื่องที่ถูกนำไปเจรจาพูดคุยในช่วงเวลา 10:00 วันนี้ในขณะเดียวกันนะครับการชุมนุมของกลุ่ม P-Move ในวันนี้อีกประเด็นที่น่าสนใจก็คือมีการเชื่อมโยงเรื่องสิทธิ์ในที่ดินทำกินไปถึงเรื่องของบ้านพักตุลาการที่จังหวัดเชียงใหม่เพราะว่าพี่น้องเครือข่าย P-Move หลายเครือข่ายมีปัญหาเรื่องที่ดินบางคนอยู่ในพื้นที่ในป่านะครับเป็นชุมชนดั้งเดิมอยู่มาก่อนที่จะประกาศเขตอุทยานแต่เมื่อมีการประกาศเขตอุทยานไปแล้วก็กลายเป็นคนบุกรุกรวมไปถึงชาวเลที่มีวิถีชีวิตดั้งเดิมที่อาศัยอยู่มาตั้งแต่บรรพบุรุษแต่ก็มาเป็นผู้บุกรุกในภายหลังจากที่มีกฎหมายหลายตัวบังคับใช้ฟังมุมมองเรื่องนี้จากที่ปรึกษากลุ่ม P-Move ที่ให้สัมภาษณ์กับเนชั่นเมื่อเช้าที่ผ่านมาครับผมคิดว่าน่าจะมีอยู่2เรื่องตามที่เราเจรจาเมื่อวานก็คือ1จะเป็นประเด็นที่ดินนะครับที่ดินที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยก็คือที่ดินสาธารณะกับที่ดินรกร้างนะครับกับประเด็นที่2ก็คือประเด็นเรื่องสถานะบุคคลนะครับในประเด็นสถานะบุคคลเนี่ยก็จะมีเรื่องชาวเลมีเรื่องคนไทยพลัดถิ่นนะครับมีเรื่องคนไร้บ้าน3เรื่องซึ่งเมื่อคืนก็มีการเจรจาทําความเข้าใจกันไประดับนึงละนะครับคิดว่าพรุ่งนี้ก็น่าจะมีข้อสรุปในเช้าวันนี้จริงๆไปว่าเรื่องนี้มันก็สื่อจัดเนาะคนจนอยู่กับป่าซึ่งมันเป็นวิถีชุมชนมานานแล้วแต่กลายเป็นว่าคนอยู่กับป่าไม่ได้ซึ่งเราเจอกรณีหลายกรณีมากไม่ว่าจะเป็นพี่น้องกะเหรี่ยงนะหลวงพ่อกุ้ยนะครับหรือหลายกรณีเนี่ยแต่พอกรณีบ้านพักตุลาการเนี่ยมันกลายเป็นความชอบธรรมถูกไหมทุกอย่างของบ้านพักตุลาการไม่มีข้อกฎหมายไหนเลยที่ผิดเห็นไหมมันทำให้เห็นว่าคนที่ถือกฎหมายในมือเนี่ยคุณสามารถสร้างช่องทางเพื่อเลี่ยงกฎหมายได้ทุกอย่างอันไหนแก้กฎหมายได้คุณแก้อันไหนเลี่ยงได้คุณเลี่ยงซึ่งเลี่ยงแล้วไม่ผิดด้วยแต่คนที่อยู่กับป่ามาดั้งเดิมที่เราเรียกว่าชุมชนดั้งเดิมเนี่ยมันกลับหายไปหมดหรือมันกลุ่มพี่น้องชาวเลที่เขาอยู่ในพื้นที่มาเนิ่นนานรุ่นบรรพบุรุษ300ปีแต่กลายเป็นว่าวันหนึ่งเขากลายเป็นผู้บุกรุกอะไรเหล่านี้นะครับเพราะการกรณีบ้านพักตุลาการเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำนะครับซึ่งมันพูดกันเยอะมากในสังคมเราช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาแต่ในความเป็นจริงมันก็สะท้อนได้เห็นอยู่หรือรอบนี้ในการที่พี่น้องในนามของพีมูฟที่มาติดตามความคืบหน้าของการเจรจากับรัฐบาลก็จะเห็นความไม่เป็นธรรมอยู่ครับ
ในเวลา 11:00 น.วันนี้นะครับทีมข่าวของ Nation TV ก็ได้รับประสานงานจากผู้ประสานงานเครือข่ายของกลุ่ม P-Move ว่าจะมีการแถลงข่าวในเรื่องของผลการหารือกับกระทรวงมหาดไทยเมื่อช่วง 10:00 น.ก็คือที่กำลังจะถึงเนี่ยนะครับผลการหารือของกระทรวงมหาดไทยก็จะมีการแถลงข่าวในช่วงเวลา 11:00 น.แล้วก็มีผลหารือกับกระทรวงคมนาคมด้วยหลายคนสงสัยนะครับว่ากระทรวงคมนาคมเกี่ยวข้องอะไรกับการแก้ไขปัญหาของกลุ่ม P-Move เพราะว่าประชาชนส่วนหนึ่งเครือข่ายส่วนหนึ่งที่อยู่ในกลุ่ม P-Move เป็นเครือข่ายของชุมชนที่อยู่บริเวณริมทางรถไฟครับซึ่งบริเวณริมทางรถไฟเนี่ยริมสองข้างทางรถไฟก็จะมีที่ดินที่กว้างมากพอที่มีชุมชนไปอาศัยอยู่แต่ว่าบริเวณนั้นไม่ใช่ที่ดินที่มีโฉนดนะครับเพราะฉะนั้นที่ดินทางรถไฟเนี่ยก็เลยกลายเป็นปัญหากับชุมชนคนไร้บ้านที่เข้าไปอยู่ในบริเวณริมทางรถไฟก็เลยทำให้ผลการเจรจาเรื่องนี้จึงต้องมีการพูดคุยกันถึงปัญหานี้ด้วยแล้วก็แนวทางต่อไปในช่วงบ่ายก็เห็นว่าจะเคลื่อนตัวไปที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วยก็คงจะได้ติดตามปัญหาเหล่านี้กันต่อไปครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับคุณวชิริวิทย์ครับนี่ฮะก็เดี๋ยว10:00 น.ก็คงจะได้เห็นกันนะครับแล้วก็ทางกลุ่มก็มีการพูดถึงเรื่องของบ้านพักตุลาการซึ่งกำลังเป็นข่าวเป็นคราวแล้วก็ท่านรัฐมนตรีสุวพันธ์ตันยุวัฒนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีวันที่6พฤษภาคมนี้ก็จะลงไปในพื้นที่นะฮะไปคุยกันในวันนั้นนะครับครับเรื่องของบ้านพักตุลาการเนี่ยนะครับ